้องบอกผู้ชมตามตรงว่าช่วงนี้ผมติด Attack on Titan อย่างมากนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมย้อนกลับไปดูซีซั่น3กับ4จบภายใน2วันก็เลยมีความรู้สึกส่วนตัวที่อยากจะจัดทำวิดีโอตัวนี้ขึ้นมานะครับกับข้อมูลคร่าวๆของ Titan ทั้ง9ตัวจากอนิเมะชื่อดังเรื่อง Attack on Titan จะมีตัวอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับข้อมูลที่ผมจะเล่าทั้งหมดนี้นั้นเป็นเพียงแค่เรื่องที่แต่งขึ้นเท่านั้นนะครับไททันทั้ง9ตนจากอนิเมะเรื่อง Attack on Titan เป็นไททันที่มีความสามารถพิเศษมากกว่าตัวอื่นๆเนื่องจากว่าพวกมันนั้นมีสติปัญญาต่างจากพวกไททันวิปริตที่เกิดจากชาวเอลเดียถูกจับฉีดน้ำไขสันหลังของไททันเข้าสู่ร่างกายโดยตรงไททันที่มีสติปัญญาเหล่านี้นั้นได้รับการสืบทอดพลังกันมารุ่นต่อรุ่นตลอด 2,000 ปีโดยที่ไททันตัวแรกนั้นก็ได้มีชื่อว่ายูมีนซึ่งหลังจากที่เธอเสียชีวิตไปกษัตริย์ฟีดผู้ทรงห่วงใยภรรยาจึงได้นำชิ้นส่วนร่างกายของเธอนั้นมาสับเป็นชิ้นๆและบังคับให้มาดาลูกหลุมเขานั้นกินเพื่อที่จะสืบทอดพลังของไททันต่อไปโดยที่ต่อมาครับการถ่ายทอดพลังไททันนั้นก็สามารถทำได้ง่ายๆนั่นก็คือการฉีดน้ำไขสันหลังวัตถุท่านเข้าไปในร่างกายของคนนั้นโดยตรงผลที่ตามต่อมาก็คือคนผู้นั้นจะกลายร่างเป็นไททันวิปริตซึ่งกระบวนการถัดมานั่นก็คือให้ไททันวิปริตตนนั้นกินผู้ถือครองพลังไททันพิเศษคนก่อนหน้านั่นเองผู้ที่ได้รับการสืบทอดพลังไททันจะได้รับความทรงจำของคนก่อนหน้าและหลังจากที่เริ่มใช้พลังไททันครั้งแรกผู้ใช้คนนั้นจะมีชีวิตต่อไปได้อีกเพียง13ปีเท่านั้นถ้าหากไม่ทำการสืบทอดพลังต่อผู้ใช้คนนั้นจะเสียชีวิตลงและพลังของไททันพิเศษก็จะถูกถ่ายโอนมายังทารกเกิดใหม่แบบสุ่มนั่นเอง 1. ไททันจู่โจมส่วนสูงของไททันตัวนี้อยู่ที่ประมาณ15เมตรมีความคล่องตัวสูงโจมตีได้อย่างรวดเร็วมีความแข็งแกร่งมากเป็นพิเศษกว่าไททันตัวอื่นๆและมีความสามารถในการทำให้ผิวหนังบริเวณต่างๆของร่างกายเช่นท้ายทอยหรือแม้แต่กำปั้นแข็งตัวได้ผู้ใช้ปัจจุบันคือเอเลนเยเกอร์ 2. ไททันหญิงส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ15เมตรมีความคล่องตัวสูงโจมตีได้อย่างรวดเร็วและมีความแข็งแรงกว่าไททันตัวอื่นๆมีความสามารถพิเศษในการให้ผิวหนังบริเวณต่างๆของร่างกายเช่นท้ายทอยหรือกำปั้นแข็งตัวได้เหมือนกับไททันจู่โจมแต่ส่วนที่เหนือกว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของกระบวนท่าการต่อสู้นั่นเองอาจจะเป็นผลมาจากที่ผู้ใช้นั้นก็คือเอ็นนี่แล้วอาฮาร์ดก็เป็นได้ 3. ไททันเกาะร่างกายปกคลุมไปด้วยเกาะแข็งแกร่งทั่วทั้งตัวสูงที่ประมาณ15เมตรความเร็วในการเคลื่อนไหวนั้นมีน้อยกว่าไททันหญิงและไททันจู่โจมเนื่องมาจากว่าเกาะที่ปกคลุมบริเวณทั่วตัวนั้นทำให้มีน้ำหนักตัวที่มากกว่าปกติเกาะของไททันเกาะนั้นมีความแข็งแรงอย่างมากถึงขั้นที่ดาบของพวกชาวเอลเดียไม่สามารถฟันเข้าได้ผู้ใช้คือไรเนอร์ลูกหลานของอาจารย์ผู้เขียนแต่ช่วงหลังๆนี่โดนเนื้อไปเยอะเลยครับจนคนดูถึงก็เรียกว่านี่มันไม่ใช่ไททันเกาะแล้วแต่มันคือไททันเปราะชัดๆ 4. ไททันมหึมาลักษณะเด่นของมันคือขนาดตัวที่ใหญ่กว่าปกติโดยที่ก็มีความสูงอยู่ที่60เมตรเคลื่อนไหวช้าที่สุดในบรรดาไททันทั้งหมดแต่ก็แลกมาพร้อมกับพลังทำลายล้างที่สูงที่สุดเพราะแค่เวลาชั่วพริบตาตอนกายร่างเป็นไททันก็จะสร้างความเสียหายกับบริเวณโดยรอบด้วยแรงระเบิดจากไอความร้อนทำให้ค่ายทหารใหญ่ๆหายไปในชั่วพริบตาเดียวเชียวจนได้ฉายาว่าเจ้าแห่งการทำลายล้างนอกจากนี้ตัวของไททันมหึมานั้นยังมีความสามารถในการปล่อยไอร้อนออกมาจากร่างกายได้ด้วยการเผาผลาญพลังงานจากกล้ามเนื้อแต่หลังจากใช้ความสามารถนี้แล้วนั้นร่างกายของไททันมหึมาก็จะสู้ผอมลงกว่าเดิมมากผู้ใช้คือเบลโทสก่อนที่จะถูกสืบทอดมาให้กับอาร์มินผ่านจากการถูกกินในภายหลังนั่นเองฮะไททันเกวียนเป็นไททันที่มีขนาดตัวเล็กที่สุดในบรรดาไททันทั้ง9โดยที่ก็มีส่วนสูงอยู่ที่4เมตรเคลื่อนที่ด้วยขาและมือทั้ง4ข้างทำให้มีความคล่องตัวสูงมีความสามารถในการคงสภาพเป็นไททันได้นานหลายเดือนซึ่งก็มากกว่าไททันตัวอื่นๆครับทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจในสนามรบได้อย่างยาวนานความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือชาวมาเลนั้นประดิษฐ์อุปกรณ์พิเศษเช่นป้อมปืนและเกราะป้องกันตัวติดตั้งให้กับเจ้าตัวไททันเกวียนเพื่อช่วยเสริมสมรรถภาพทางการรบให้มากขึ้นนั่นเองผู้ใช้คือพีค 6. ไททันกรามขนาดตัวเล็กพอๆกับไททันเกวียนอยู่ที่ประมาณ5เมตรขึ้นไหวด้วยขาและมือทั้งสี่ข้างมีกรงเล็บแหลมคมสามารถใช้เกาะและปีนป่ายผนังได้เหมือนกับสล็อตต่างกันตรงที่ความเร็วเนี่ยครับที่มีมากกว่าพอสมควรความแข็งแกร่งในส่วนของฟันกรามทั้งสองข้างนั้นก็ถือว่าทรงพลังอย่างมากในระดับที่สามารถบดขยี้คริสตัลที่เป็นผลึกของผู้ใช้ไททันค้อนสงครามได้อย่างง่ายได้ผู้ใช้คือพ็อกโก้ 7. ไททันสัตว์ป่าไททันตนนี้ขนาดจะใหญ่กว่าไททันปกติเล็กน้อยโดยที่ก็มีความสูงอยู่ที่17เมตร
ลักษณะพิเศษคือรูปลักษณ์ที่เหมือนกับลิงยักษ์แขนและมือที่ยาวใหญ่ทั้งสองข้างบวกกับความสามารถทางด้านซอฟต์บอลของซีที่นำมาประยุกต์ใช้เลยทำให้เจ้าไททันสัตว์ป่าตัวนี้นั้นสามารถดำหินหรือว่าถูกแข็งรอบข้างมาบดขยี้และปาไปยันเป้าหมายด้วยความเร็วสูงสร้างความเสียหายเหมือนกับหากระสุนเลยทีเดียวเชียวผู้ใช้คือซีกเยเกอร์พี่ชายต่างแม่ของเอเลนเยเกอร์และด้วยความที่ว่าตัวซีกนั้นก็มีสายเลือดแท้ของราชวงศ์ฟริสซึ่งได้มาจากทางแม่ก็ทำให้เขานั้นสามารถสั่งการชาวเอลเดียที่รับน้ำไข่สันหลังของไททันสัตว์ป่าให้สามารถกลายเป็นไททันวิปริตได้ตลอดเวลาเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงคำรามของผู้ถือครองพลังไททันสัตว์ป่านั่นเอง 8. ไททันค้อนสงครามเป็นไททันที่มีขนาดตัวและการเคลื่อนไหวรวดเร็วคล้ายกับไททันหญิงและไททันจู่โจมมีส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ15เมตรมีพลังในการทำลายล้างสูงสามารถสร้างสิ่งของต่างๆจากพลังการแข็งตัวของไททันเพื่อเป็นอาวุธในการใช้โจมตีได้เช่นค้อนหน้าไม้หรือแม้แต่เสาหนามแต่ก็มีจุดอ่อนสำคัญนั่นก็คือร่างของไททันนั้นจะเชื่อมอยู่กับร่างของผู้ใช้ที่อยู่ในคริสตัลแข็งผ่านสายต่อและถ้าหากสายต่อนั้นถูกตัดขาดเมื่อไหร่ร่างของไททันก็จะหมดสภาพทันทีผู้ใช้คือไลล่าไทเบอร์สาวใช้น้องสาวแท้ๆของตระกูลผู้สูงศักดิ์อย่างวิลลี่ไทเบอร์นั่นเองเอาจริงๆไททันตัวนี้ออกมาตอนแรกนี่คือ OP มากนะครับแต่ว่าถูกจัดการง่ายไปหน่อยผมว่านะเอาจริงๆโผล่มา2ตอนเองมั้งไปแล้ว 9. ไททันก่อกำเนิดไททันตัวนี้นั้นมีข้อมูลที่น่าสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นไททันที่เป็นต้นกำเนิดให้กับไททันตัวอื่นๆรูปร่างของไททันก่อกำเนิดนั้นจะขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้มีขนาดที่ไม่แน่นอนถ้าอ้างอิงจากไททันก่อกำเนิดตนแรกอย่างยูมีนก็จะมีส่วนสูงอยู่ที่ราวๆ240เมตรทีเดียวมีพลังในการเปลี่ยนแปลงและควบคุมความทรงจำของชาวเอลเดียทุกคนว่ากันว่าถ้าหากผู้ใช้มีสายเลือดแท้ของราชวงศ์เรดหรือว่าฟรีสจะทำให้สามารถควบคุมไททันไร้สติปัญญาหรือไททันวิปริตได้ทุกตัวรวมถึงสามารถควบคุมไททัน50เมตรที่อยู่ในกำแพงบนเกาะพาลาดินได้อีกด้วยดังคำกล่าวอ้างของราชาฟรีสว่าไททันยักษ์บนเกาะพาลาดินนั้นมีถึง10ล้านตัวและเมื่อวันใดที่ถูกปลดปล่อยทั่วทุกมุมโลกจะต้องถูกเหยียบจมแผ่นดินโดยบรรดาท้าวของเหล่าไททันนั่นเองโดยที่ข้อมูลคร่าวๆของไททันทั้ง9ตัวก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าหากผมให้ข้อมูลข้อใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับลา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 